แขกน้ำตาพี่น้องครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเย็นสนิทเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทันทีอีกไม่กี่นาทีพวกเราก็จะจากตรงนี้ไปแต่ทำไมท่านถึงได้ทำแบบนี้อย่าทำเชื่อเฮี้ยเฮี้ยเหมือนเจ้านายของท่านอีกต่อไปเสียงอะไรอ่ะเกิดเสียงอะไรอ่ะมีเหตุอยู่ด้านหลังสน.ปทุมวันนะคะมีเสียงดังเกิดขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบก่อนค่ะคุณผู้ชมลองไปข้างนอกชั้นหนึ่งก่อนเสียงอะไรคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอตรวจสอบก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรคะมีเสียงอะไรคะเสียงระเบิดมีเสียงดังเกิดอะไรคะเสียงอะไรเสียงอะไรเนาะมีเสียงจุดระเบิดครับยังไม่ทราบตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้านะคะแต่มีกลุ่มควันนะคะเป็นไรอ่ะมีกลิ่นด้วยอ่ะเสียงอะไรอ่ะมันมีระเบิดเหรอมันมีกลุ่มควันมีกลิ่นควันนะแต่ยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะคุณผู้ชมตรงนี้บริเวณสวนหลวงสแควร์ค่ะเรายังไม่ทราบนะคะคุณผู้ชมคะว่ามีเป็นอะไรนะคะมีเสียงดังเกิดขึ้นแต่ว่ามีกลุ่มควันออกข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีกลุ่มควันอยู่บริเวณเอ้ยเสียงเดี๋ยวเมื่อกี้มีอะไรเสียงอะไรคะเป็นน่าจะเป็นประทัดครับประทัดใช่ไหมคะกลิ่นเหมือนประทัดจะมีกลิ่นควันมันแถวๆนี้ป่ะครับที่ตรงนี้ครับที่แล้วก็ตอนแรกคอฝอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ชุมนุมอยู่ฝั่งนี้หลังจากนั้นคอฝอยุบเหมือนกับไล่ตอนผู้ชุมนุมจนกระทั่งตัวเองต้องกลับไปอยู่ฝั่งนู้นก็เลยทำให้แยกเป็นสองกลุ่มตอนนี้คอฝอค่ะคอฝออยู่สองฝั่งใช่ไหมคะแล้วก็คอฝอจำนวนหนึ่งมีไล่จับน่าจะมีคนมีเสียงซึ่งอาจจะคล้ายๆประทัดเนาะค่ะเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายประทัดมีควันขึ้นด้วยแล้วก็มีลูกควันใช่ไหมคะใช่ครับบริเวณนี้ใช่ไหมคะบริเวณตรงนี้ครับหน้าร้านนี้หน้าร้านลึกเข้าไปประมาณ2จุดใช่ไหมคะน่าจะมาแล้วเมื่อกี้ครั้งหนึ่งเป็น3ครั้งดูสิเพียบตอนนี้ทางตำรวจควบคุมฝูงชนได้ตั้งแถวเข้ามากระชับพื้นที่บริเวณหน้าสวนหลวงสแควร์ตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีเสียงดังทางกลุ่มนะคะการรัศดรบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของการโยนประทัดค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เมื่อสักครู่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนั้นนะคะมาควบคุมพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เมื่อมีเสียงดังคล้ายประทัดเกิดขึ้นก็เลยมีการล่าถอยมาตั้งแถวอยู่บริเวณด้านข้างแล้วก็ส่วนผู้ชุมนุมนั้นอยู่บริเวณนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นถนนพระราม4
มื่อกี้ทางการรัฐสภาบอกว่าเสียงดังนั้นน่าจะเป็นประทัดนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นั้นมีเสียงดังเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังสน.ปทุมวันนะคะเราก็มาตรวจสอบนะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็นเสียงลักษณะของประทัดเพราะว่ามีกลุ่มควันแล้วก็กลิ่นนะคะเหมือนเป็นประทัดแล้วก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นหลังจากนั้นในส่วนของกลุ่มราษฎรที่อยู่ด้านหน้าสน.ปทุมวันก็เลยตอนนี้เขาตำรวจควบคุมฝูงชนก็เข้ามาควบคุมพื้นที่แล้วก็เริ่มมีการจัดตั้งแนวนะคะอยู่บริเวณนี้ส่วนผู้ชุมนุมตอนนี้มีการถอยร่นนะคะไปบริเวณสน.ปทุมวันค่ะตรงนี้คือบริเวณสวนหลวงสแควร์นะคะคุณผู้ชมมีรถพยาบาลเข้ามาค่ะว้ายมีรถเข้ารถพยาบาลมานะคะทราบว่ามีการเรียกอาจจะมีผู้บาดเจ็บหรือไม่นะคะมีรถพยาบาลวิ่งไปที่สน.ปทุมวันค่ะพี่สวัสดีครับตอนนี้ในส่วนของกลุ่มราษฎรกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าสน.ปทุมวันนั้นนะคะก็ยังคงมีการรอที่จะให้มีการปล่อยตัวกลุ่มราษฎรซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้10คนนะคะและยังเหลืออีก2คนค่ะตามเวลาที่ให้เวลาตำรวจไว้2ทุ่มครึ่งแต่ว่าระหว่างที่มีการรอการปล่อยตัว2คนที่เหลือบริเวณด้านหลังสน.ปทุมวันนะคะก็ได้เกิดเหตุมีเสียงดังคล้ายประทัดเกิดขึ้นนะคะซึ่งต้องรอตรวจสอบอีกครั้งคุณผู้ชมคะว่าเสียงดังประมาณ4ครั้งนั้นเป็นเสียงอะไรแต่กลุ่มการราษฎรนั้นเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นลักษณะของประทัดเพราะว่ามีกลุ่มควันแล้วก็มีกลิ่นออกมาซึ่งบริเวณนี้มีตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะตั้งแนวอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้นนะคะกลุ่มราษฎรซึ่งอยู่อีกแนวนึงตรงจุดนั้นก็เลยมีการล่าถอยออกไปแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็หลังจากนั้นมีเสียงดังเหมือนประทัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของตำรวจควบคุมฝูงชนที่อยู่บริเวณแนวตรงนี้อยู่ย่านสวนหลวงสแควร์นะคะคุณผู้ชมที่ตรงนี้ก็จะเป็นติดกับสน.ปทุมวันนะคะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่คัดย่านหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีหลายคนก็บอกว่ามีมีใครเจ็บเหรอคะแต่มันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นแก๊สอ่ะมีใครล้างหรือเมื่อกี้มีใครเจ็บคะโดนอะไรเหรอโดนอะไรป่ะน้องโดนอะไรป่ะแก้น้ำตาพี่แก้น้ำตาเหรอคะแก้น้ำตาแล้วน้องไปไหนอันนี้มีคนบาดเจ็บเขาบอกว่าเหมือนลักษณะน้องโดนกินเป็นยังไงอ่ะอย่าเข้าไปใกล้นักเวลาเขาไปถึงพยาบาลนะแก๊สเหรอแก๊สน้ำตาเหรอตรงไหนคะน้องโดนตรงไหนคะข้างในนู้นเหรอคะน้องคนนี้บอกว่าเขาโดนแก๊สน้ำตานะคะตรงนั้นอยู่กันกี่คนอ่ะเดี๋ยวก็ให้เขาน้องเขาปฐมพยาบาลก่อนนะคะกำลังล้างน้ำเกลือค่ะไปตรงนี้จะรู้สึกเลยว่าเป็นแก๊สน้ำตาอยู่มีกลิ่นแก๊สน้ำตาอยู่ใช่เพราะตรงนั้นมีแนวคอฝอใช่มีกลิ่นแก๊สน้ำตามากลิ่นแก๊สน้ำตานะคะกลิ่นแก๊สน้ำตาค่ะคุณผู้ชมคะก็น่าจะเป็นแก๊สน้ำตา
แสบตากันแล้วนะคะแล้วก็แก๊สตาเข้าจมูกบริเวณด้านตรงนี้ก็คือจะมีควบคุมตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ต้องถอยค่ะถอยกินแก๊สน้ำตาเข้าตากันแล้วนะคะไม่ได้เอาหัวมาด้วยแก๊สน้ำตาล้างเลยที่รับเดี๋ยวเพิ่งตรงนั้นค่ะที่มีกลิ่นแก๊สน้ำตาออกมานะคะบริเวณนี้นะคะแล้วปิดปากเขาอีกไหมเป็นพวกทาบักก็ได้แม้แต่ที่เราให้มันเปลี่ยนแสบตาอย่างพี่คะคือต้องยิงเมื่อกี้เลยน่าจะเสียงดังตอนที่เรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะที่รอบที่เราได้ยินอ่ะพี่ขอไอ้นี้หน่อยค่ะขอมิกี้ไอไม่ได้เอาอุปกรณ์มาYes. เริ่มมีกลิ่นแก๊สน้ำตาจริงๆนะคะบริเวณนี้เฮ้ยขอน้ำให้พี่สักหน่อยนี่เดี๋ยวผมหาน้ำให้นะขอน้ำที่ไหนนี่ตอนนี้ตรงนี้นักข่าวก็กำลังใครมีขอพี่บ้างขอพี่ด้วยขอพี่นะขอพี่แยกก่อนขอพี่แยกก่อนอย่าเอาแว่นนะพี่เอาแว่นแยกไปไหนไม่เคยโดนแก๊สโอเคไอ้น้ำเกลือดีกว่าน้ำเกลือได้ไหมวันนี้คือนักข่าวก็เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเราไม่คิดว่ามันจะมีเหตุแบบนี้แต่ตอนนี้มีกลิ่นนะThey must have been just like wilding out in the streets before, and then. ตอนนี้ช่างภาพผู้สื่อข่าวก็ได้กลิ่นแก๊สคือเราไม่ได้อยู่ตรงแนวที่มีเห็นการยิงแก๊สซ้ำตาแต่ว่าได้ยินเสียงดังนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นนะคะของแก๊สซ้ำตาแล้วก็เข้ามาตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยห่างจากจุดควบคุมของชนประมาณ200เมตรนะคะก็เริ่มมีกลิ่นฟุ้งเข้ามาในบริเวณนี้ก็ทำให้โอเคนักข่าวหลายคนก็ได้กลิ่นนุ่มถึงงานสอนอก็มีการเชิญจากโอเคตอนนี้ก็กลิ่นเริ่มดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมได้ล้างตาแล้วก็ดีขึ้นหน่อยก็เลยล้างตาแล้วก็ดีขึ้นหน่อยคือว่าเมื่อสักครู่นั้นไม่ตอนครั้งแรกที่มีเสียงดังเกิดขึ้นนะคะดิฉันมาตรวจสอบตรงนี้น้องที่เป็นการราษฎรบอกว่าน่าจะเป็นเสียงประทัดค่ะดังขึ้น2ครั้งถึง3ครั้งเพราะมีกลุ่มควันขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ5นาทีนะคะที่เรายืนอยู่ตรงจุดนี้ก็ปรากฏว่ามีกลิ่นลักษณะของแก๊สซ้ำตาก็น่าจะเป็นการยิงแก๊สซ้ำตานะเสียงที่ดังเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อสักครู่นั้นตรงนี้ก็มีผู้ชุมนุมอยู่แล้วก็ตั้งแนวอยู่ตรงนี้มีตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะนี่ค่ะแนวที่มีสักครู่ที่มีแก๊สซ้ำตาอันนี้เหมือนประทัดใช่ไหมใช่ครับพลุควันครับคุณจ๋าพลุควันพลุควันใช่ไหมน่าจะควันตรงนี้น่าจะควันนะครับเห็นควันอยู่พลุควันน่าจะเป็นในที่ครั้งแรกอะนะน่าจะใช่ระเบิดควันสูงครับอันนี้มีแก๊สน้ำตานะครับระวังค่ะแนวนี้เมื่อสักครู่นี่ค่ะจุดที่มีแก๊สน้ำตานะคะน้องไพโรจน์ป่ะคะนิดนึงค่ะแนวนี้ที่เมื่อสักครู่นะคะมีการยิงแก๊สน้ำตาค่ะแล้วก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เหมือนช่างภาพกำลังมีการถ่าย
นี่เป็นพลุควันค่ะเป็นพลุควันนะคะในครั้งแรกมีเศษแก้วเหรอคะอ๋อตรงนี้มีเศษแก้วแต่เราก็ยังไม่ทราบว่าพลุควันนี้มาจากฝ่ายไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้หน้าแนวของคอฟอนี่ก็มีเศษแก้วแตกอยู่ตรงนี้นะคะนี่น่าจะเป็นอะไรพี่ต้อมพี่ต้อมนี่เป็นลูกอะไรเนี่ยพี่ต้อมคะนี่ตำรวจเข้าคุมฝูงชนตรงนี้ก็มีการพักอยู่นะคะนี่ค่ะเฮ้ยน่าจะเข้ามาจากด้านหลังไม่ทราบตำรวจสั่งให้ระวังนะคะก็เลยต้องหลบนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้ระหว่างที่ถ่ายบริเวณตรงจุดนี้นะคะด้านหน้าตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะก็แจ้งว่าให้ระวังเรื่องเลยต้องมาหลบในที่กำบังนะคะเพราะว่ามีการส่องเลเซอร์เพราะว่าตรงข้ามของตำรวจควบคุมฝูงชนนี่ก็จะเป็นกลุ่มราษฎรนะคะกลับมารวมตัวที่เวลาบริเวณสี่แยกแล้วค่ะหลังจากที่เกิดเหตุความชุลมุนตรงจุดนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราเห็นร่องรอยของพลุควันนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องออกจากจุดนี้ก่อนนะคุณผู้ชมว่าบังเอิญว่ามาอยู่ในตรงกลางระหว่าง2ฝ่ายซึ่งก็เป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยนักนะคะก็ต้องขอหลบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพราะว่าอยู่ระหว่างแนว2ฝ่ายนั้นนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นความชุลมุนนั้นมันมาจากสาเหตุไหนนะคะแต่เท่าที่ประมวลสถานการณ์ได้ก็คือระหว่างที่มีการชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ตำรวจควบคุมชนนะคะก็เผชิญหน้าอยู่กับทางด้านของผู้ชุมนุมราษฎรดังนั้นก็มีเสียงดังซึ่งน่าจะเป็นพลุควันค่ะเพราะว่ามีควันเกิดขึ้นนะคะแต่หลังจากมีพลุควันประมาณ 2-3 ครั้งเราก็พบว่ามีกลิ่นแก๊สน้ำตาออกมานะคะเมื่อสักครู่ฉันก็มีแก๊สน้ำตาเข้าตาเข้าจมูกเหมือนกันนะคะต้องใช้น้ำเกลือล้างผู้ชุมนุมเองก็เลยมาอยู่ตรงจุดถอยร่นกลับไปจนกระทั่งขณะนี้นะคะก็กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงค่ะเมื่อกี้มันมีทั้งพลุตรงนั้นมันมีพลุควันนะโอ้ตรงนั้นอ่ะมีร่องรอยของพลุควันอยู่ 2-3 อันเป็นไปแล้วก็ตรงที่แนวที่มีกลิ่นแก๊สออกมาบริเวณนี้ตัวเหมือนกันใช่ไหมเยอะจนไม่รู้สึกมั้ยจ้ะอยู่นะครับเพื่อที่ให้เห็นมิกป้าเห็นมิกป้าขวาเข้ามานะครับสำหรับการชุมนุมตรงนี้ก็จะมีไม่เห็นไม่ได้อยู่นี่นะตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่นะคะเดี๋ยวเดินแก๊สเปล่าสวัสดีครับน้องก็โดนแก๊สน้ำตาเหรอมีชุดไงชุดนั่นเปล่าด้านหลังใช่ไหมพี่กินแก๊สอยู่ฝั่งโน้นโอเคอยู่ตรงนี้ค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมก็ตรงจุดนี้ก็คือเมื่อสักครู่หลังจากที่ได้กลิ่นแก๊สน้ำตากันไปชาวบ้านแถวนี้ก็ได้รับผลกระทบได้กลิ่นด้วยนะคะก็มีการออกมาร้องเรียนนะบอกว่าได้กลิ่นแก๊สน้ำตาแสบตาก็เลยมาร้องแจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวขออนุญาตเดินกลับไปที่สน.ปทุมวันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าอันนี้มีเจอแล้วค่ะพี่ต้อมไหนอ๋อนี่นะแกพี่ก็ถ่ายไว้โอเคอันนี้ยังไม่ระเบิดยังไม่ต้องถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยดิเหมือนกับเขาพยายามมันใช้งานมันอะแต่มันด้านก็คือมันด้านมันใช้ไม่ได้เมื่อกี้พวกผมเข้าไปเหมือนกับจะไปเจรจาฝั่งโน้นโอเคหาอะไรมาครอบไว้แล้วพี่หาอะไรมาครอบไว้กัดไว้แล้วทีนี้ยังไงต่อควรมาครอบไว้น่าจะเพี้ยงมาเหรอไม่ได้สิตรงวิ่งก็หลุดอ๋อเหรอถามละอ๋อครั้งมืออย่างนี้เหรออ๋อโอเคมันยังไงน้องเข้าไปตรงนั้นก็คือพวกผมจะไปเจรจากับไอ้พวกตำรวจฝั่งนู้นใช่ไหมครับแล้วก็คือตำรวจฝั่งนู้นเขาแบบเขาฉายไฟมาแล้วมันกระทบกับไอ้เนี่ยวัตถุระเบิดพอดีแล้วเด็กอาชีวะเขาเจอเขาเลยบอกว่าพี่ครับอะไรครับเนี่ยแล้วผมก็เดินไปแล้วผมเห็นบอกว่ามันเป็นระเบิดยังไม่แบบมันกับมันด้านครับผมมันเขาพยายามใช้งานอยู่เพราะว่ามีระบบลอยยังไม่แกะครับยังไม่ใช้เลยยังไม่แกะยังไม่เอามือไปใกล้ยังไม่เข้าแล้วมีผ้าไหมครับผ้าชุบน้ำแล้วก็คุมเอาไว้เลยครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเหมือนระเบิดควันอันนี้ CS ครับอันนี้แก๊สน้ำตาลอันนี้แก๊สน้ำตาลนั่นแหละอันนี้แก๊สน้ำตาลไม่พวกระเบิดควันไม่น่าใช่วัตถุแบบระเบิดแล้วเราเจอตรงไหนนะเจอปชด.ฝั่งนู้นครับผมคือตำรวจฝั่งนู้นครับก็คือว่าผมจะเข้าไปเจรจากับฝั่งนู้นก็คือพอดีเขาฉายไฟมาแล้วก็เด็กอาชีวะเจอพอดีบอกมันแบบแสงมันกระทบกับตัวนี้พอดีครับแสงมันกระทบอยู่กับตัวเขาฉายไฟมาแล้วมันก็มากระทบกับวัตถุระเบิดตัวนี้ก็คือมันอยู่หน้าตชด.ฝั่งนู้นแล้วมันวางอยู่หรือว่ามันอยู่กับใครไม่ครับผมก็คือเหมือนกับเขาเฟี้ยงมาหรือไงไม่รู้เพราะว่ามีรอยบุบรอยอะไรด้วยไม่รู้ก็ไม่เข้าใจตกอยู่ใช่ไหมเจ้าผมก็คือว่าผมจะเข้าไปเจรจาเฟี้ยงมาเห็นว่ามีการเฟี้ยงออกมาใส่พวกผมก็ไม่ก็คือที่พวกผมเข้าไปเจอนี่ก็คือพวกผมจะเข้าไปขอเจรจากับปชด.ฝั่งโน้นแล้วก็คือปชด.เขาฉายไฟมาจากฝั่งเขาแล้วพวกผมไปเจอแต่เป็นน้องอาชีวะเจอแล้วน้องอาชีวะเลยถามผมว่าพี่มันอะไรอ่ะเลยแบบไม่เห็นระเบิดนะผมก็ดูแต่มันแบบยังไม่ได้ใช้งานแต่มันมีรอยบุบอันนี้เขาง้างแล้วครับแต่เขาง้างไม่สุดเพราะติดเคเบิลทายเขาเลยเขาสลักไปเลยไม่หลุดครับพี่เขาปล่อยตรงนี้แต่ตัวนี้เป็นแบบเขาปล่อยตรงนี้ระเบิดอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองพี่เพราะว่าเขาทำร่วงนี่ผมไม่น่าจะไม่น่าทำร่วงพี่ผมว่าน่าจะปลานะแต่ดูรอยบุบก็น่าจะตกเพราะว่าตอนที่มีเสียงระเบิดอ่ะแต่นี่เราก็เอามาจากตรงจุดที่ด้านนู้นใช่ไหมใช่ครับผมก็คือพวกผมพยายามจะขอเจรจากับหัวหน้าเขาฝั่งโน้นไอ้บอมเมื่อกี้ก็ทางกลุ่มราษฎรมีการนำลักษณะของถอยนะครับถอยเลยนะครับลูกยิงแก๊สน้ำตามานะคะอันนี้เนี่ยออกมาช้าอีกแล้วพี่ตอนนี้รุ้งมนัสยามาตามให้ผู้ชุมนุมนั้นกลับไปที่หน้าสน.ปทุมวันหลังจากที่เกิดเหตุวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะคะรุ้งเองนะคะก็มาบอกให้ผู้ชุมนุมนั้นกลับไปที่หน้าสน.ค่ะก็หลังจาก
ิดเหตุความวุ่นวายตรงจุดนี้เองนะคะบริเวณหน้าสน.ปทุมวันยังคงมีผู้ชุมนุมอยู่แล้วก็พยายามที่มีการมาเรียกขอให้ผู้ชุมนุมนั้นกลับไปหน้าสน.ปทุมวันนะคะไปหน้าสน.นะครับไปหน้าสน.เลยครับมีการเพื่อที่จะไปกลับไปรวมตัวกันหน้าสน.ปทุมวันต้องการไม่ให้มีการเหตุเหตุเสือน่ะเราไปเลยแล้วน่ะตรงนี้มีแต่เสือมวลชนนะตรงที่ร้อนขอให้พอเล่นให้กาดตามอีกทีตอนนี้ทางลุงมาตามนะคะขอให้ตอนนี้ทางลุงมาตามขอให้ผู้ชุมนุมนั้นเดินทางกลับไปที่หน้าสน.ปทุมวันเดี๋ยวต้องรู้เดี๋ยวให้คนไล่มาเราไปหน้าสน.เลยก็ได้ลุงคะที่หน้าสน.ที่ในสน.นี่ปล่อยตัวครบยังคะปล่อยตัวครบยังคะร้องสองคนค่ะแต่ขั้นตอนเลยคนเดียวแล้วเดี๋ยวก็ออกมาพร้อมกันแล้วค่ะค่ะถ้าออกมาทั้งหมดแล้วเราจะตอนนี้กำลังพยายามที่ขอให้ผู้ชุมนุมได้กลับมาที่หน้าสน.ปทุมวันนะคะรอการปล่อยตัวของอีกหนึ่งคนนะคะก็หลังจากเกิดเหตุความวุ่นวายที่ด้านหลังสน.ปทุมวันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คือทางรุ้งมนัสยาโฆษกกลุ่มราษฎรมาขอแจ้งให้ผู้ชุมนุมนั้นเดินทางกลับมาที่นี่นะคะที่หน้าสน.ปทุมวันเพื่อรอการปล่อยตัวของกลุ่มราษฎรแล้วเดี๋ยวฝั่งขวาดิเดี๋ยวฝั่งขวาได้นี่ถ้าเราขาเราจะปอนจะ80ก็เนี่ยออกเนี่ยเอาห่วงแล้วเอาแล้วโอ้ยขาดเลยเฮียผมก็ไม่ได้ปล่อยปล่อยแล้วเดี๋ยวไปคิดฝั่งนี้ที่มุกที่มุกเขาเลยบอกว่าให้เราไปที่ตรงนี้เดี๋ยวไปคิดฝั่งนี้ไปแล้วนี่แหละตอนแม่มึงสอนใช้แกน้ำตามันเอาไหนสักตอนนี้บริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่นะคะทางรุ้งมนัสยากำลังไปพร้อมกับกาดเพื่อที่จะไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณนี้ก็อยู่บริเวณพื้นที่หมดมาเพื่อเป็นการอยู่เพื่อมุ่งเชื่อใจเขาเพื่อนรักของการได้เราอีกนิดนึงผมว่ามีคนรับผิดชอบมากนะครับคนรู้ว่ามีการเงินจะน้ำตาก็ไปตามหาจะน้ำตาไปเลยนะครับทุกคนได้รับการปล่อยตัวหมดแล้วทุกคนปล่อยตัวหมดแล้ว
รุ้งมาประกาศแจ้งนะคะว่าทุกคนได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะขอให้กลุ่มกาดนั้นกลับไปที่หน้าสน.ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะโทรศัพท์ดิฉันมีปัญหานิดนึงค่ะเออสต็อปไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนมันมีปัญหาสต็อปไม่ได้อ่ะเห็นไหมไม่ได้มันแฮงอ่ะนี่มันกดอะไรไม่ได้หรือไงดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้เวลา3ทุ่มแล้วจะต้องให้พี่น้องได้พักผ่อนเพราะตอนนี้เรามีภารกิจใหญ่ที่จะต้องกลับมาสู้อีกยกหนึ่งเป็นยกสุดท้ายยกสุดท้ายไม่ว่าจะยาวแค่ไหนยกสุดท้ายไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องสู้ไม่ได้สู้แค่เพียงเพราะอาดัมอยู่ในคุกไม่ได้สู้แค่เพียงเพราะป้าอันทันอยู่ในคุกไม่ได้สู้แค่เพียงเพราะผมเปี้ยมหมอลำแบงอยู่ในคุกแต่เรากำลังสู้เพื่อที่เราจะได้ปลดคุกออกไปจากประเทศไทยไม่มีทั้งจะต้องไม่มีทั้งคุกพิเศษของมาตรา112และไม่มีคุกโทษพิเศษของพอทวีวัฒนาโอเคครับพี่น้องคืนนี้ให้พี่น้องเก็บสัมภาระกำลังไว้รอฟังประกาศต่อไปแข่งตัดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นยุ้งนะครับเปิดตู้ให้ห้องกระเสียนะครับอาจารย์ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเปิดสกราดการต่อสู้ของเราได้อย่างมีคุณภาพนะคะถึงวันนี้ตำรวจจะใช้กำลังกับเราจะมีการปะทะเกิดขึ้นแต่ว่าก็เพียงเล็กน้อยนะคะด้วยความที่ทุกคนต่างมีภาวะที่ป่วยมากและต่างมีทุกคนมากที่มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะต่อจากนี้ไปอีกเท่าไหร่แน่นอนว่าเรายังคงต้องยึดมั่นในการต่อสู้ในแนวทางของสิ่งที่ดีก็อาจจะเห็นหนูก็เห็นนะคะว่ามีคนที่ต้องการเรื่องของตัวเองอย่างคิดว่ามันไม่เพียงพอทำไมเราถึงยังไม่รุนแรงทำไมเราถึงไม่สู้อย่างจริงจัง
เราไม่ได้บอกว่าสันติวิธีเป็นการสู้แบบปฏิปนอมสันติวิธีเป็นการสู้ชนิดหนึ่งนะคะที่มันไม่จำเป็นต้องไปทำร้ายตั้งแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงที่มันเหนือกว่าสิ่งที่เราจะสู้กับได้เราสู้กับใครเราสู้กับยศถังเราสู้กับกองทัพเราสู้กับผู้มีอำนาจมากกว่าเราหลายสิบปีที่มันแล้วอย่างที่หนูบอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วว่าความเชื่อมั่นของเราในการจะจัดชุมนุมในการจะมาชุมนุมกันต่อไปเนี่ยสันติวิธีแรกคือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นของเราให้เราได้ออกมาพูดให้เรายังได้ออกมาพูดในทุกๆวันว่าเราทำอะไรให้เราเลยได้ออกมาพูดว่าเราเข้ามาเป็นทำงานเพียงให้เราได้ออกมาพูดว่าปัญหาการกระแสไม่ต้องจับมือตัวเองหรือบ้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้แรงกันการกระพริบของเราในสิ่งที่เราทำต่อไปทุกคนต่อสู้ด้วยสันติวิธีเราถึงคุณป้าทำด้วยกันการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ในสันติวิธีแต่นี่คือสิ่งที่หนูอยากจะขอให้ทุกคนที่ได้อยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้หรือได้ฟังจากไอ้อ่านแค่ต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะขอว่าต่อมาพูดกันเถอะต่อมาพูดกันเยอะต่อมาบนถนนกันเยอะต่อมาให้มันเป็นสองสองแสนสามแสนให้มันถึงสองล้านคนต้องมาของเราปีนี้คือการทำประชาชนตาลงถนนให้ทุกคนร้องเพลงค่ะถ้าเราออกมาจำเป็นขนาดนั้นได้ความหวังที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปนี้ที่เราจะพัฒนาประเทศนี้ที่เราจะได้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถ้าเราออกมาได้จำนวนมากเท่าไหร่ความหวังของเรายิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นสองเดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ออกมาที่เท่าไหร่แต่แม้หรืออาจจะคิดว่าทำไปการต่อสู้มันเงียบจังทุกคนหายไปไหนกันหมดหรือเปล่าไม่มีใครหายไปไหนนะคะไม่มีใครหายไปไหนเราแค่ไปเตรียมการว่าเราจะกลับมายังไงให้พวกคนชั้นศักดินามันตั้งตัวไม่ทันก็เหมือนกันอย่างที่เราจะสังเกตเห็นได้วันนี้เราเดินขบวนกันมาเนี่ยมันไม่มีด่านมาสกัดใช่ไหมขอน้ำขวดมันไม่มีด่านมาสกัดเพราะว่าตอนนี้อยู่ในรถอยู่ในรถนี่นะทุกคนก็ไม่รู้ก็แม้ว่าจะเดินมาตำรวจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินมาเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีคือการเตรียมพร้อมในทุกวินาทีในทุกสถานการณ์ที่จะออกมาพร้อมๆกันอย่างพร้อมเพรียงกันลงมาบนถนนด้วยกันขอให้ทุกคนตั้งสติขอให้ทุกคนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเรานับจากนี้เราจะประกาศวันต่อวันจากวันไหนเราจะต่อวันนั้นเรื่องไหนที่บอกแก่ได้เราก็จะบอกนะคะขอให้ทุกท่านติดตามมาอย่างใกล้ชิดทางเพจราษฎรประเทศเกิดแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะทุกคนแล้ววันนี้แต่ที่เราบอกไปแล้วว่าทำไมน้องของคนถึงได้ออกมาได้คุยกับธนาว่าน้องเสร็จหรือยังไม่ออกไหนคือธนาก็บอกว่าจะไม่ได้ออกมาประกันตัวคนละ 5,000 แต่จริงๆจะไม่ได้ออกตอนแรกจะไม่ได้ออกแต่พอมารวมกันตรงนี้เยอะๆเนี่ยเรามากดตรงกันกดตรงกันที่หน้าสอนอเนี่ยมันทำให้ตำรวจต้องยอมที่จะปล่อยน้องออกมานี่คือพลังของชวนชนนี่คือพลังของพวกเราทุกคนนะคะนี่แหละคือสิ่ง
ของการที่ทุกคนมาอยู่รวมกันตรงนี้แม้แต่คนเดียวก็มีผลแม้แต่คนเดียวก็มีผลจริงๆที่คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วขอให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาจากคณะจากกลุ่มนักร้องของพวกเรานะคะวันที่16ถึง19เราจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาที่ไหนติดตามอันเดชนักร้องและก็เสร็จแล้วก็ต่อกันจริงๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เราจะแยกย้ายไปพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ในครั้งหน้าไปไหนวันนี้ตวางหม้อมาแล้วเอากระทะมาแล้วเอาตะหลิวมาแล้วตีให้พวกตำรวจมันฟังหน่อยตีให้พวกตำรวจมันฟังหน่อยว่ามีคนหน้าแค่ไหนไปมาแล้วไปไปให้หน่อยตอนนี้ยังก็ประกาศยุติการชุมนุมที่สน.ปทุมวันแล้วนะคะผมนะครับจับด้านซ้ายมือของผมนะครับแต่ว่าด้านขวาก็ยังมีแนวขอพออยู่ไม่อยากให้พระนะครับขอบคุณมากครับช่วยกันเก็บขวดน้ำเก็บขยะด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์จากพี่ป๊อกกี้พรุ่งนี้นะคะเจ๊ป๊อกกี้มีการ